ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ก็อาจารย์ร็อบก็พักนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมในการลุยต่อนะครับก็เราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเสียงของพระเจ้าว่าสิ่งที่จําเป็นก็คือเราต้องเคลื่อนไปกับพระวิญญาณนะเราต้องเคลื่อนไปกับพระวิญญาณเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณในการทําทุกสิ่งนะเพื่อเราจะสามารถที่จะมีกําลังนะครับ ถ้อยคาของพระวิญญาณเนี่ยก็คือเลมาเลมาเนี่ยก็คือการสำแดงของพระวิญญาณณเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันเพื่อเราจะเคลื่อนไปตาม ทิศทางของพระเจ้าอันนี้สําคัญมากแต่ว่าอย่างที่จันยอนได้แบ่งปันว่าเราก็เรียนรู้ว่าเราต้องทําตามพระคมภี์นั่ยนะเราต้องทําตามพระคมพีทุกข้อทุกตอนแต่เราไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยากให้เราทําข้อไหนอะไรอย่างไรในปัจจุบันนี้นะครับพระคมพีพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยฮะตั้งแต่ปฐมกาลยันวิวรเนี่ยมันก็คือโลโลกสใช่ไหมก็คือถ้อยคําของพระเจ้าแต่ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละจะสำแดงนำลอกอสมาสำแดงอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เราฟังและเพื่อให้เราเคลื่อนตามจุดประสงค์ดังนั้นเลมาจึงเป็นพลังในการสำแดงของพระเจ้าที่เป็นเลมาจึงมีการเจมิมมีพลังเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นำลอกอสมาสำแดงเดี๋ยวนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เราทำตามเสียงของพระเจ้าและไม่เพียงแค่ให้เราทำตามเสียงพระเจ้าแบบแบบแบบ ทำฝ่ายเดียวนะแต่ว่าเมื่อเราเชื่อฟังเลมานั้นน่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้การเจิมแกเราให้สิทธิอํานาจให้กําลังแกเราในการทําตามเสียงนั้นด้วยนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่พระคัมภีรบ์บอกว่าแอกของเราก็พอเหมาะภาระของเราก็เบาเพราะเราไม่ได้ทําตามด้วยกําลังของเราล้วนๆแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําร่วมกับเราให้กําลังให้การเจิมแกเรา ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังเสียงพระเจ้าและเราทําตามเสียงนั้นอ่ะเราจะมีสิทธิอํานาจจากพระวิญญาณในสุดเราจะมีการเจมิมเราจะมีฤทธิ์เดชไม่ใช่ฤทธิ์เดชของเราแต่เป็นฤทธิ์เดชที่พระวิญญาณอ่ะอยากจะขับขับเคลื่อนจุดประสงค์และเป้าหมายของพรรองค์ให้เราทําออกไปเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างพระวิญญาณกับเราพระองค์ก็รอเรารอเรา เขาเรียกว่ารอเราตอบสนองในเสียงเมื่อเราตอบสนองปุ๊บพระองค์ก็ทําเสริมกําลังทําร่วมกับเราไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราทําฝ่ายเดียวอันนี้คือเป็นเป็นภาพในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อเมื่อเราได้ฟังเสียงของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าดังนั้นเสียงของพระเจ้าหรือที่ถูกสาแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพลังมากมีการเจิมมากนี่แหละคือ คือสิ่งที่ทําไมเวลาเราเคลื่อนตามเสียงของพระเจ้าเราเลยเห็นการเปลี่ยนแปลงเราเห็นการแตะต้องเราเห็นการเจมิมมันไม่ใช่การเจิมที่ที่มาจากตัวเราแต่เป็นการเจิมที่พระวิญญาณให้เราณเดียวนั้นในการทําการของพระองค์แต่แตกต่างกับ เมื่อก่อนที่เราอยู่ในศาสนาเราพยายามทําตามพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ทั้งเล่มมีเป็นร้อยเป็นพันข้อที่เป็นพระสัญญาเป็นสิ่งที่ให้เราทําตามแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้ามันก็เหมือนกับเราทําตามสิ่งที่เป็นอ่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ายังไม่บอกให้เราทาอ่ะพระองค์ก็จึงไม่ให้อํานาจไม่ให้กําลังไม่ให้การเจิมแกเราในการทําสิ่งนั้นเพราะมันไม่ใช่เวลาที่อ่เราควรจะทําในสิ่งนั้นเพราะปัญหาคือคริสเตียนไม่รู้ คริสเตียนไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่คริสเตียนพยายามทําตัวเป็นคริสเตียนที่ดีก็คือเชื่อฟังพระคัมภีนั่นแหละแต่ถ้อยคําเหล่านั้นเป็นเหมือนถ้อยคําที่ยังไม่ได้ถูกนํามาสาแดงซ้ําอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมว่าพระกัมภีร์ทุกตอนเนี่ยมันเป็นการสาแดงในอดีตการทรงสร้างปฐมกาลเป็นการสาแดงที่ผ่านมาแล้วเป็นลอกที่ได้สาแดงแล้วในอดีต นะครับไม่ใช่ลอกที่สำแดงในปัจจุบันแต่สิ่งที่การเป็นการสําแดงในปัจจุบันเราเรียกว่าเลมาดังนั้นระหว่างลอกกับเลมามันจึงแตกต่างกันนะมันจึงแตกต่างกันนะครับนักวิชาการพระบิดาเขาเคยพยายามที่จะวิเคราะห์สองคำเนี่ยแล้วเขาก็จะตีความและให้คําอธิบายในแบบมุมมองศาสนศาสตร์ของเขาว่าพระบิ่ยใช้คําว่าลอกอสเนี่ยเยอะมากเลมาก็มีบ้างแต่น้อยและ บนลากสัพภาษากรีกไม่ได้ให้ความหมายอะไรลึกไปกว่าไปกว่าคำว่าเป็นถ้อยคำของพระเจ้าจริงๆลอกอสก็คือถ้อยคำวัหรือว่าถ้อยคำพระดำรัสของพระเจ้าเลมาก,ก็เช่นเดียวกันก็เป็นถ้อยคำของพระเจ้าดังนั้นศาส,สนศาสตร์เมื่อตีความบนภาษากรีกเนี่ยมันเจอทางตันก็คือบนความหมายเดียวกันพี่น้องพอเข้าใจไหมครับแต่ว่าพระวิญ,ญญาณทรงอยู่เหนือศาสนศาสตร์ พระวิญญาณอยู่เหนือสิ่งที่มนุษย์พยายามจะเข้าใจดังนั้นพระวิญญาณจึงนําความจริงนําการสัาเดงที่ลึกกว่าศาสนศาสตร์มาเปิดเผยสัาดงกับเราแน่นอนภาษากรีกเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานในการเขียนพระคัมภีร์หรือว่าในการแปลพระคัมภีร์เป็นรากฐานแต่ว่าบนภาษากรีกก็จําเป็นที่ต้องอาศัยพระวิญญาณไปสุดในการสัาดงความหมายที่ลึกขึ้นกว่าเดิม เราจะพบได้ว่ารากศภาษากรีกใน,ในบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ความหมายที่ลึกแต่เมื่อเรามีการสำแดงจากพระวิญญ,ญาณเราจะเข้าใจในสิ่งนั้นลึกขึ้นมันก็เหมือนกันเลม่าแหละครับเลม่าก็คือพระวิญญาณสุดได้สำแดงนำถ้อยคําที่เป็นลากอสเป็นเลกอสเนี่ยนะครับในอดีตเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระเยซูดําเนินชีวิตพระเยซูเทศนาสั่งสอนการต่างๆนั่นคือเหตุการณ์ในอดีตมันเป็นลอกอสนะฮะ ทำไมเราถึงทําแล้วมันไม่เห็นเกิดผลก็เพราะเราเอาเราเราเอาถ้อยคําที่มันเกิดขึ้นในอดีตโดยที่เราไม่ได้รับการสําแดงจากพระยานมาทํามันก็จึงไม่มีสิทธิอำนาจในการทําไม่เห็นการเกิดผลในการทําแต่ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณจะนําพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งนั่นแหละหรือลอกอสตอนใดตอนหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้นั่นแหละพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะนํา ตอนไหนมาเปิดเผยให้กับเราและเมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยให้เราได้ฟังพระองค์จะให้สิทธิอำนาจให้การเจิมกับเรามันเราจึงสามารถทําในสิ่งนี้ได้อย่างเกิดผลและได้อย่างเต็มด้วยพลังของพระเจ้า นี่คือนี่คือการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณนะครับในสิ่งที่อาจารย์โฮสได้แบ่งปันมันมันคือความจริงที่ที่สำคัญมากที่เราจะต้องจะต้องรู้ว่าเราต้องฟังเสียงพระวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ความจริงด้วยว่าเมื่อเราฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณกาลังสาแดงอะไรให้เราได้รู้สิ่งที่พระวิญญาณจะสาแดงให้กับเราได้รู้ที่เป็นเสียงของพระองค์เนี่ยมันก็คือสิ่งที่เป็นลักษณะหัวใจของพระเยซูคริสต์ต่างหากเสียงของพระวิญญาณเนี่ยจะสําแดง ถ้อยคําและน้ําประทัยของพระเยซูคริสต์หัวใจของพระเยซูสําแดงให้กับเราให้เราได้ย่ยินให้เราได้ฟังให้เราได้เข้าใจเพื่อเราจะสําแดงหัวใจของพระเยซูความรักของพระเยซูจุดประสงค์หรือลักษณะของพระเยซูปลดปล่อยออกไปปลดปล่อยออกไปดังนั้นการดําเนินชีวิตของคริสเตียนเนี่ยพี่น้องเราจรึงดําเนินชีวิตในลักษณะของพระเยซูคริสต์ ที่ถูกสำแดงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณกับพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันพระวิญญาณคือผู้สำแดงผู้ช่วยเราเพื่อให้เราได้เข้าใจลักษณะแห่งหัวใจของพระเยซูคริสต์ลักษณะความคิดของพระเยซูลักษณะจิตใจของพระเยซูที่พระองค์ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตตามเราจึงเรียกว่าเป็นคริสเตียนก็คือว่าพระเยซูน้อยนนั่นแหละ นะก็คือนี่แหละคือความหมายคือการดําเนินชีวิตสาแดงมลักษณะความรักของพระเยซูออกไปเราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเยซูเราดําเนินชีวิตเหมือนเป็นพระเยซูในโลกนี้นะครับที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการสาแดงด้วยเสียงของพระเจ้านะครับผ่านชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องอาจจะเคยอ่านพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งที่ที่ได้บอกถึงชีวิตของเราอยู่ในพระคิดพระคิดอยู่ในเราเราอยู่ในพระคิดความหมายมันคืออะไร ความหมายมันคืออะไรนะครับหลายครั้งเราอาจจะพยายามที่จะเข้าใจใน,ในสิ่งนี้ทําไมเราอะไรมันคือการดําเนินชีวิตในพระคิดและอะไรคือสิ่งที่พระคิดจะดําเนินชีวิตอยู่ในเรานะครับในยอห์นหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ11ถึง16หนึ่งยอห์นบทที่4นะครับข้อ1 1ถึง16ได้พูดและให้ความหมายกับการดําเนินชีวิตอยู่ในพระคิดได้อย่างชัดเจน ผมอยากจะเน้นย้ำว่าเราจะดำเนินชีวิตในพระคิดได้เราต้องได้รับการสําแดงเสียงจากพระวิญญาณการเปิดเผยจากพระวิญญาณพระวิญญาณจะเปิดเผยลักษณะของพระเย,ยซูให้ปรากฏให้เราได้เข้าใจเพื่อเราจะดำเนินชีวิตต่อในยอห์นหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อสิบเอดถึงสิบหกนะครับหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อสิบเอดถึงสิบหกนะครับได้ที่บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วยไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเรารักกันและกันพระเจ้าก็สถิตยอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราในข้อ11เนี่ยบอกว่าถ้าเรารักถ้าถ้าพระเจ้าทรงรักเราเราก็ควรสําดงความรักที่มีต่อกันละกันด้วยนะพระเจ้าปรารถนาให้เราเดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงสําดง เปิดเผยให้กับเราว่าพระองค์ทรงรักเรานะครับพระเจ้ารักเราอย่างไรพระเยซูสําแดงว่าพระองค์รักเราอย่างไรสละพระองค์อย่างไรอดทนต่อเราอย่างไรให้พระคุณแก่เราอย่างไรนี่คือความรักที่พระเจ้าได้สําแดงแก่เราผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับและพระวิญญาณเป็นผู้ยืนยันในสิ่งที่เป็นการสําแดงเป็นความรักเป็นลักษณะแห่งพระคุณของพระเยซูให้ปรากฏให้มัน ตาตรึงใจในชีวิตของเราเมื่อเราได้สัมผัสเมื่อเราได้รู้เมื่อเราได้สัมผัสความรักของพระเจ้าที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้สําแดงกับเราอย่างท่วมท้นนั้นเราจึงสามารถเขาเรียกว่านำความรักที่เราได้สัมผัสจากพระเจ้านั้นล้นออกมาเป็นการกระทำในการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคนอื่นได้ อันนี้คือมันแตกต่างกับการพยายามที่เราจะรักคนอื่นนะพี่น้องครับการงานของเนื้อนหนังการงานของมนุษย์ หรือการงานของศาสนาเนี่ยเขาอาจจะสอนว่าเราจะต้องรักกันละกันมันหมายความเป็นคำสั่งที่เราจะต้องพยายามที่จะรักกันละกันเราไม่สามารถพยายามที่เราจะรักคนอื่นได้ในขณะที่หัวใจของเรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่หัวใจของเรายังไม่ได้ท่วมท้นด้วยความรักของพระเจ้าเพราะเราจะไม่สามารถที่จะได้รับพลังได้ได้สัมผัสอิทธิพลของความรักของพระเยซู จนสามารถที่จะแสดงออกถึงความรักของพระเยซูยล,ล้นออกมาเป็นการกระทําที่เราจะรักคนอื่นได้นี่นี่คือปัญหานี่คือปัญหาของคริสเตียนในในโลกเนี้ยที่เขาพยายามจะเชื่อฟังพระคัมภีร์พระคัมภีร์สั่งให้เรารักเพื่อนบ้านหมือตัวเองเขาก็อยากจะเชื่อฟังอยากเป็นคริสเตียนที่ดีคืออยากจะเชื่อฟังแต่เขาไม่ได้เปิดหัวใจที่จะยอมรับความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มเนี่ยเขาไม่มีพลังหรอกครับที่เขาจะรักคนอื่นเขาไม่มีพลังหรอกที่จะชน,นะ หรือ,อไม่มีพลังหรอกที่จะรักศัตรูรักคนที่ไม่น่ารักเขาไม่เขาไม่มีแรงเพียงพอแล้วเขาจะหมดแรงเมื่อเขาไปเจอคนที่ทําไม่ดีกับเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าอูเขาพยายามรักคนที่เป็นศัตรูไม่ได้มันเหนื่อยเกินไปมันรู้สึกว่ากดดันนั่นแหละคือการงานที่เป็นมนุษย์ทำการงานที่เขาพยายามทําด้วยแรงของเขาด้วยความสามารถของเขามันเป็นการงานที่ตายแล้วมันเป็นกรรมงานที่ไม่มีชีวิตไม่มีพลังก,กาลังไม่มีการเจิมจากพระเจ้าเพราะเราพยายามที่จะรักคนอื่น โดยปราศจากการที่เราไม่รับความรักของพระเจ้าดังนั้นวิธีการที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูคือการที่เราต้องเปิดหัวใจที่จะให้ความรักของพระเจ้าไหลลงมาในหัวใจของเราเต็มเปี่ยมในหัวใจของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สําดงความรักของพระเยซูเราต้องเปิดหัวใจรับก่อนรับความรัก ไม่เพียงแค่รับในหัวนะมันต้องไหลลงมาอย bueno e ู่และกองอยู่ในหัวใจของเราไหลลงมาในสี่ห้องหัวใจไม่พอมันต้องเต็มอ่ะต้องเต็มทั้ง4ี่ห้องอ่ะอยู่แค่ห้องใดห้องหนึ่งไม่ได้หัวใจของเรามีสี่ห้องใช่ไหมพี่น้องเราจะเอาความรักของพระเยซูไหลลงมาในห้องห้องห้องใดห้องหนึ่งไม่ได้แต่อีกสามห้องความรักมนุษย์ ความรักที่โบกพร้อมเต็มไปหมดแล้หม่าอย่างเงี้ยเราจะเอาความรักของพระเยซูล,ล้นออกมาอย่างไงอะ่ะไอที่ล้นออกมาก็คือความรักจอมปลอมความรักที่เห็นแกนตัวของมนุษย์ไงครับดังนั้นพระวิญญ,ญาณเป็นผู้สําแดงพระวิญญาณเป็นผู้สาแดงเมื่อหัวใจของเรากระหายเราทําได้อย่างเดียวที่เป็นการงานของเราคือพระเจ้าลูกต้องการพระเจ้าลูกกระหายลูก ลูกไม่สามารถสัมผัสความรักของพระองค์ได้ด้วยความสามารถลูกแต่ลูกต้องการลูกกระหายพระวิญญาณเทลงมาเทความรักของพระองค์ลงมาให้ลูกเราแสดงออกถึงความกระหายเราต้องการได้วิธีเดียวเท่านั้นแต่เราไม่สามารถสร้างความรักของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในเราด้วยแรงของเราได้เมื่อเรากระหายคราวนี้พระวิญญาณฟังเรา พระวิญญาณฟังเราพระวิญญาณดูเราจากหัวใจที่หายและพระวิญญาณก็จะสําแดงความรักของพระเยซูเติมเข้ามาเติมเข้ามาจากมีหนึ่งห้องเล็กๆในหัวใจของเราพระวิญญาณก็จะเติมความรักของพระองค์เข้ามามากขึ้นเป็นสองห้องสามห้องและสี่ห้องจนความรักของพระเยซูล้นออกมาจากสี่ห้องหัวใจของเราไอการล้นนี่แหละมันถึงเป็นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางพฤติกรรม ที่แสดงออกมาเป็นธรรมชาติจากความรักของพระเจ้าที่ไหลล้นลงมาและเมื่อเราลน้นเมื่อความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไหลล้นออกมานี่แหละเราจึงดําเนินชีวิตด้วยความรักในพระเยซูคริสต์เป็นธรรมชาติเราจึงสามารถรักศัตรูได้เราจึงสามารถรักคนที่ไม่น่ารักได้ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่การงานของความพยายามของเราที่จะทําเลย พระกภพีถึงบอกว่าถ้าเรารักพระเจ้าอย่างนั้นเราควรจะรักพี่น้องด้วยพระกภีไม่บอกให้เราพยายามรักพี่น้องก่อนแต่พระกภีบอกว่าถ้าเรารักพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงรักเรานะถ้าพระเจ้าทรงรักเราคือการรับความรักของพระเจ้าเข้ามาเปิดหัวใจรับเข้ามาบัญญัติแรกของพระเยซูรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกําลังและสิ้นสุดความคิดเมื่อรักพระเจ้าสุด ความรักพระเจ้าจะลดลงมาในบัญญัติข้อที่2เลยรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ถ้าถ้าพี่น้องเราเราไม่สามารถที่จะรับความรักของพระเจ้าได้แบบสุดๆ,ส,ดๆสุดชีวิตสุดกําลังเนี่ยนะเราก็ไม่มีทางรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองได้ เราจะเอาบัญญัติที่สองของพระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ได้เราจะกลับตลปัดเอาความรักของมนุษย์มาก่อนไม่ได้แต่ว่าองค์กรเนี่ยในโลกนี้องค์กรศาสนานะพยายามจะสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งความรักพยายามจะเน้นเรื่องความรักที่มีต่อกันรักกันพยายามจะเน้นว่าเราต้องรักกันต้องต้องรักกันต้องผูกพันกันต้องเสียสละเราคือครอบครัวแห่งความรักรักผูกพันไม่ตอดทิ้งกันพยายามยกชูความรักของมนุษย์เป็นหลักแต่ เอาความรักของพระเจ้าหรือการสำแดงความรักของพระเจ้า <c oughs> เป็นรองเนี่ยมันก็เป็นการสร้างอาณาจักรของมนุษย์มันไม่ใช่สร้างอาณาจักรความรักของพระเจ้าเราจะสามารถสร้างอาณาจักรของมนุษย์ที่เต็มด้วยความรักได้เราจะต้องรับความรักที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าลงมา ในคิดจกักรในชุมชนของเราสมาชิกทุกคนในคิดจกักรในชุมชนของเราเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะสัมผสัสและรับเอาความรักของพระเจ้าจนท่วมท้นและนั่นแหละชุมชนของเราจะสามารถที่จะรักกันและกันแบบไม่มีเงื่อนไขได้เห็นไหมครับดังนั้นการงานเหล่านี้พระวิญญ,ญาณต่างหากที่จะเป็นผู้ช่วยเราแต่เราสามารถทําได้อย่างเดียวก็คือการเปิดหัวใจแสดงท่าทีของเราต่อพระวิญญ,ญาณว่าเรากระหาย เราต้องการเรารู้ว่าเราทําไม่ได้เราต้องการพระองค์เราต้องการพระวิญ,ญญาณที่จะเป็นผู้ช่วยเรานี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราเรียกว่าการดําเนินชีวิตในพระคิดคือการดําเนินชีวิตในความรักของพระเยซูเราเป็นเหมือนพระเยซูตัวน้อยเราเป็นเหมือนตัวแทนของพระเยซูที่เรารับก,การสําแดงจากพระวิญญาณพระวิญญาณสำแดงความรักของพระเยซูลงมา ไม่ใช่สำแดงเป็นความรู้นะแต่สำแดงสัมผัสที่หัวใจผมอยากจะแยกระหว่างความรู้รู้ว่าพระเจ้ารักเราเป็นความรู้ความรู้นั้นมันไม่ได้สัมผัสความรักในใจมันไม่ได้อิ่มใจมันไม่ได้ร้องไห้ออกมามันไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหซาบซึง้งมันไม่ได้รู้สึกว่าอินกับ กับหัวใจของพระเยซูนั่นแหละความรู้มันกองที่หัวคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกเนี้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาเป็นเพียงแค่ความรู้กองที่หัวแต่เขาไม่สัมผัสว่าพระเจ้ารักเขาพระเจ้ามีหัวใจอย่างไรพระเจ้ารักเราอย่างไรพระเจ้าเจ็บปวดอย่างไรพระเจ้าชื่นชมมีดีอย่างไรเขาไม่มีประสบการณ์อินใช้คำในโลกเนะี่ยอินในความรู้สึกของพระเจ้าอ่ะเขาไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลย นั่นคือการดําเนินชีวิตเป็นคริสเตียนศาสนาแต่คริสเตียนวิญญาณคือการที่ความรักเรารู้นะเราก็อา่านบ้างพียพระเจ้ารักเรารู้แต่พระวิญญาณนั่นแหละเมื่อเรากระหายพระวิญญาณจะให้ความรู้ไหลลงมาเติมในหัวใจของเราและใจของเราจะสัมผัสความรักของพระเจ้าด้วยหัวใจเราจะอินกับความรู้สึกเราจะรู้ว่าอารมณ์ของพระเยซูเป็นแบบไหนเราจะรู้ความรู้สึกของพระเยซูว่า โอ้พระองค์รักแบบนี้เนาะเราไปเจอคนยากจนเราไปเจอคนลําบากแล้วมันพังพรูออกมาเป็นความรู้สึกของพระเยซูเราสงสารเขามากเราอยากจะช่วยเขานั่นแหละคือหัวใจของพระเยซูที่มันลินหลังลินออกมาแล้วพยายามจะล้นออกมาในหัวใจของเรานะครับนี่คือการดําเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์นะครับข้อ12บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเรารู้จากพระเจ้าเพียงแค่คําบอกเล่าของบรรพบุรุษ ถ้าเป็นดิวเรารู้จักพระเจ้าผ่านการอ่านพระคัมภีร์แต่เราไม่รู้จักหัวใจของพระองค์เราไม่สัมผัสหัวใจของพระองค์หรอกนะครับไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราสาแดงออกถึงความรักถ้าเรามีประสบการณ์ในความรักผ่านทางพร่ำยามไปสุดเราจะสามารถแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมนุษย์ได้มันจะล้นออกมาไม่เฟกมันจะล้นออกมาด้วยความจริงใจมันไม่ใช่ล้นออกมาด้วยความพยายาม ที่อยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีสําดงความรักให้แก่นคนอื่นผมเคยเคยพยายามที่จะเป็นครสเตียนที่ดีผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลารถชนอะไรบางทีผมก็อุ้มเขาไปโรงพยาบาลบางทีก็ทั้งเลือดเปื้อนเบาะแล้วเราก็รู้ว่าเราเจอคนรถล้มที่ไหนรถชนไหนเราก็จะจอดรถจะจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยเขา เราไปช่วยเขาเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เราก็บอกโอ้นี่ขอบคุณพระเจ้าอ้างนามพระเจ้าเออพระเจ้าเนี่ยรักเขาพระเจ้าอาให้เราได้มีโอกาสช่วยเขาจริงๆลึกๆคืออะไรเราพยายามอยากจะทําดีไงเป็นคนเป็นคริสเตียนที่ดีเพื่อให้คนในโลกได้รู้ว่าพระเจ้าดีผ่านพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นการงานที่เราพยาพยามจะทําคือพยายามจะทําดีมันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าสิ่งนั้นมันล้นออกมาจากหัวใจของเราว่าเรารักคนนั้น แต่ถ้าเราไม่ได้ล้นออกมาว่าเรารักเขาแต่เราพยายามสร้างภาพที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีสิ่งนั้นพระเจ้าทรงไม่นับเลยนะพระเจ้าทรงไม่นับการงานนั้นเลยอะ่ะมันมันก็จะไม่แตกต่างกับฟาริสีถูกไหมครับที่พยายามสร้างภาพลักษณภายนอกให้ดูดีแต่ภายในคนละเรื่องเหมือนคนหน้าซื่อใจคด ดังนั้นเราเราจึงเปิดหัวใจที่จะฟังเสียงพระวิญญาณรับการสาแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสาแดงของพระวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในเป็นเพียงแค่เสียงอย่างเดียวพระวิญญาณสาแดงพระวิญญาณสามารถสาแดงความรู้สึกของพระองค์ได้ผ่านหัวใจของเราได้พระวิญญาณสามารถสาแดงความรู้สึกความรักความคิดของพระองค์อารมณ์ของพระองค์ให้ปรากฏในหัวใจของเราได้ผมหลายครั้งผมเคยสัมผัสว่าพระวิญญาณทรงทรงร้องไห้ แล้วผมก็ร้องให้ออกมาร่วมกับพระองค์หลายครั้งผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงรักมันจึงล้นออกมาเป็นความรักน,นี่แหละพระวิญญาณสามารถที่จะสำแดงกับเราไม่เพียงแค่เป็นเสียงเป็นถ้อยคําเป็นนนมิแต่พระองค์สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของพระองค์ให้ปรากฏในหัวใจของเราทั้งหลายได้นะครับดังนั้นมนุษย์ไม่สามารถเห็นพระเจ้าได้แต่เขาจะได้รับการสำแดงเขาจะรู้จักพระเจ้าได้ผ่านทางการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผ่านทางความรักของพระเยซูและเมื่อเราได้สัมผัสมันจึงล้นออกมาล้นออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกนะครับเป็นการสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันละกันนะครับนี่แหละพระคัมภีร์ถึงบอกว่าความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราหรือเราเรียกว่าการดําเนินชีวิตในความรักของพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่เป็นการแสดงออกภายนอกว่าเราจะพยายามดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเยซูไม่ใช่เป็นความพยายามของตัวเราแต่เป็นการทำงานของพระวิยาสุดที่สําเดงความรักนั้นล้นออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกของเราอย่างเป็นธรรมชาติไม่เฟกไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพนี่คือชีวิตที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระเยซูจริงๆจึง,จง,จง,จงเป็นแบบนี้นะครับข้อ13าก็จึงบอกว่า แค่นั่นแหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เราคีย์หลักก็คือว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระเยซูคริสและพระองค์ก็อยู่ในเราเราอยู่ในความรักของพระองค์และความรักของพระองค์ทลักษณะของพระองค์ ลักษณะแห่งความรักลักษณะแห่งผลพระวิญญ,ญาณประเสริฐในกาลาเทียบทที่ห้ายี่สองยี่สามเนี่ยคือลักษณะของพระเยซูคริสต์ก็ปรากฏอยู่ในเราด้วยเพราะอะไรครับเพราะพระวิเพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรากุญแจคือพระวิญญาณกุญแจคือพระวิญญาณที่จะไขเอาความรักความรักความรู้สึกของพระเยซูลินหลังออกมาจะอ่าท่วมท้นในหัวใจของเรา และเราก็สําแดงออกไปข้อส4สบอกว่าและเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอดผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราจึงรู้และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็อยู่ในคนนั้นขอบคุณพระเจ้าผมจะอธิบายภาพนี oui, artist, ้ให้ฟังคําว่าเราอยู imer, mm ่ในพระเจ้าอยู่ในเราเป็นเหมือนการเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจของเรากับหัวใจของพระเจ้าความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกของพระเจ้าความรักของพระเจ้าท่วมท้นในเราเป็นภาพเหมือนน้ําเปล่า กับน้ำแดงน้ำแดงเล็งถึงความรักของพระเยซูคริสต์ตัวของเราเป็นเหมือนน้ำเปล่าสีขาวๆถ้าเราไม่รับเอาน้ำแดงเติมเข้ามาในแก้วน้ำเปล่าไม่มีทางหรอกครับที่แก้วนั้นจะเป็นสีแดงได้ <laughs> ถูกไหมฮะไม่มีทางแก้วน้ำเปล่าจะเป็นสีแดงได้แต่ถ้าเราเปิดความหัวใจของเรารับความรักของพระเจ้าเข้ามานิดๆนิดๆมันก็อาจจะเป็นเหมือนน้ำแดงเทลงในแก้วน้ำเปล่ามันก็จะกลายเป็น ชมพูหรืออาจจะเป็นแดงนิดๆมันก็ยังไม่ล้นนะมันยังไม่มีผลแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เราจะสามารถรักคนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้แต่เราต้องรับความรักคือเอาน้ําแดงเทลงมาในแก้วในหัวใจของเราที่เป็นเหมือนน้าเปล่าเทลงมาไม่พอสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือแก้วนั้นกลายเป็นน้ําแดงจากสีใสๆนะฮะมันกลายเป็นน้าแดงและเมื่อเป็นน้ําแดงเรารับการเติมความรักลงมาเรื่อยๆมันล้นออกมา น้ำที่ร้นออกจากแก้วก็กลายเป็นสีแดงมีผลกระทบต่อโต๊ะมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นก็คือมันเปียกโต๊ะมันแตะต้องคนอื่นมันสัมผัสคนอื่นนี่นี่แหละคือหัวใจของเรากับหัวใจของพระเยซูเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในจิตวิญญาณของเราวิญญาณของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเป็นวิธีเดียวที่เราจะไปสวรรค์ได้ นะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่พระวิญญาณสถิตอยู่ในเราพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตและที่ที่อยู่ของโรร่งคือในจิตวิญญาณของเราพระองค์อยู่ในร่างกายของเราด้วยพระองค์อยู่ในความคิดของเราด้วยแต่ในบางเวลาที่พระองค์จะเข้ามาครอบครองความคิดของเราเพราะความคิดของเรายังมีเสรีภาพอยู่ความคิดของเรายังมีเสรีภาพอยู่เมื่อไหร่ที่เรายอมให้พระเยซูครอบครองความคิดเมื่อนั้นพระอยค์ก็จะเข้ามาครอบครองความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ความคิดของเรายัง ติดเนื้อหนังอยู่ยังให้เนื้อหนังครอบครองยังให้ระบบโลกครอบครองนั่นแหละก็คือพระวิญญ,ญาณก็จะไม่เข้ามาครอบครองความคิดของเราก็ยังอยู่ในจิตวิญญาของเราเนี่แหละรอรอวันที่เราสะบักสะบอมให้ให้ให้พระองค์เข้ามาครอบครองความคิดนี่แหละคือการที่พระวิญญ,ญาณหรือพระเจ้าอยากจะเต็มล้นในเราการเต็มล้นเป็นภาพของอยู่ในวิญญาณและล้นมาในความคิดและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทางร่างกายนะครับร่างกายเรามี3ส่วนใช่ไหม ส่วนที่ลึกสุดคือจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายการเต็มล้นคือพระวิญญาณเป็นสุดที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราสำแดงการครอบครองในระดับความคิดความคิดของเราถูกครอบครองในพระวิญญาณอารมณ์ของเราถูกครอบครองในพระวิญญาณและมันเป็นอัตโนมัติที่จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกในการแสดงออกมาคือการเคลื่อนด้วยพระวิญญาณทําตามพระวิญญาณอย่างมีเสรีภาพแต่ที่สุดทั้งหมดนี้พระเจ้า ให้เสรีภาพแกเราที่เราจะยอมให้พระองค์ครอบครองทั้งหมดทั้งชีวิตของเราหรือไม่ดังนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าจงเต็มล้นในพระวิญญ,ญาณสุดเต็มลน้นลากสแ์แปลว่าเมาเนีเต็มเปี่ย้ในพระวิญญาณสุดคือเมาในพระวิญญาณคือยอมให้พระวิญญาณเาน,ญญญาญญานี่ยนําพาเราเมื่อก่อนเราเคยกินเหล้าใช่ไหมใครเคยกินเหล้าเป็นไงครับนะมันก็จะกลายเป็น ถ้าเมาไปไงฮะเหล้าก็จะกินเราใช่ไหมครับเราก็จะถูกควบคุมโดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เดินเป๋ไปเป๋มาพูดจาตลกนะหัวลาะทั้งวันร้องไห้ทั้งวันอ้วกทั้งวันเพราะอำนาจของแอลกอฮอล์มีอิทธิพลควบคุมอะไรร่างกายจิตใจของเราแต่แอลกอฮอล์ไม่สามารถควบคุมจิตวิญญาณเราได้พระมบีถึงใช้ภาพเนี้ยในการที่จะเต็มล้นหรือการเมาในพระวิญญาณแต่การเมาในพระวิญญาณคือการยอมให้พระวิญญาณที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี้ยครอบครองจิตใจ ครอบครองความคิดนะยอมให้พระองค์ท่วมทน้นและมันจึงมีอาการบางสิ่งบางอย่างออกมาเมื่อเราเมาในพระเยซาเป็นสุดมันเป็นลักษณะเดียวกันที่เรายอมให้พระเยุดเคลื่อนในจิตใจในร่างกายในชีวิตของเรานะครับดังนั้นเราเห็นภาพในอย่างภาพของของการทํางานในพระเยุดของพระเยซูที่อยู่ในเรานะรพระองค์อยู่ในเราพระองค์จะสำแดงลักษณะของพระเยซูโดยเฉพาะความรักของพระองค์ไหล ให้เต็มและไหลออกมาเป็นพฤติกรรมเราจึงเรียกว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระคิดและพระคิดก็อยู่ในเราเป็นหนึ่งเดียวกับเราพระเยซูคิดอยู่ในเราผ่านทางลักษณะของพระองค์ที่พระวิญญาณสุดกําลังสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยผ่านทางผลของพระวิญญาณสุดลักษณะของพระเยซูนะครับจะถูกสร้างขึ้นผ่านทางพระวิญญาณสุดเป็นผลพระวิญญาณและเมื่อเราถูกสร้างมากขึ้นเราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น เมื่อน,นั้นละเมื่อเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมันจะล้นมาทางพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกเป็นอุป,ปนิสัยเป็นบุค,คลิกของเราเองที่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นวันต่อวันนะครับดังนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาให้เรานั้นวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราวางหัวใจของเราเชื่อใจเชื่อใจพระองค์ทั้งหมดเหมือนเด็กน้อยที่กำลังจะเดินไปนี้ที่เปลี่ยวเขาเดินไปไม่ได้เพราะเขากลัว เขากลัวหมาเขากลัวผีเขากลัวอันตรายเด็กน้อยไม่กล้าเดินไปคนเดียวแต่เมื่อเขามีผู้ปกครองมีพ่อเขาเดินไปด้วยเขากลัวไหมเขาเขาอาจจะกลัวนะแต่เขากล้าที่จะเดินไปกับพ่อของเขาในขณะที่เขาเดินไปที่มื่นเพราะอะไรเพราะเขาไว้ใจไว้ใจที่จะฝากชีวิตของเขาทั้งหมดให้พ่อของเขาปกป้องเขาวันนี้เราไว้ใจพระเจ้าไว้ใจพระวิญ,ญญาณทั้งหมด ให้พระองค์นำชีวิตของเราทุกๆเรื่องหรือไม่เราจะเป็นเหมือนเด็กน้อยคนนั้นไหมที่เรามั่นใจเราวางใจเราไว้ใจในความรักของพระองค์ให้พระองค์ทรงนําเรานะครับพระก็มีบอกว่าเมื่อเรามีความมั่นใจเมื่อเรามีความวางใจในพระเจ้านะครับความรักของเราก็เป็นไงครับสมบูรณ์มากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้น พระเจ้าอยู่ในเราความรักของพระองค์ก็อยู่ในเรานะครับดังนั้นเราก็จะมีความมั่นใจมีความวางใจมากขึ้นในการดําเนินชีวิตเราจะไม่มีความกลัวข้อ18บอกว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไปเสียเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษและผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์แบบนะฮะข้อ19บบอกว่าเรารักพระองค์ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ฟังดีๆข้อ19ชัดเจนเนีเราไม่สามารถรักพระเจ้าได้เองนอกจากพระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณให้ตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราล้นออกมาในหัวใจของเรานี่แหละเราจึงสามารถที่จะบอกว่าข้าพระองค์รักพระองค์แม้ข้าพระองค์จะต้องตายข้าพระองค์ก็ยินดีที่จะยอมตายเพื่อพระองค์ มันจะเป็นคําพูดเนี้ยเหมือนกับสาวกที่ยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์ได้เพราะเขาถูกเติมเต็มในความรักของพระเจ้าเข้ามาในหัวใจของเราแล้วนะครับและความรักของพระเจ้าที่สมบูรณ์ที่เติมเต็มในเราที่ปรองสำแดงให้กับเราและล้นออกมาเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะส่งผลก็คือเราจะรักพี่น้องข้อ20บบอกว่าถ้าใครบอกว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้า แต่เกลียดพี่น้องนั่นเข,ขาเรียกว่าโกหกนั่นเรียกว่าโกหกนะครับเพราะแสดงว่าแสดงว่าความรักของพระเจ้ายังไม่ล้นไงยังมีอยู่แค่ห้องเดียวครึ่งห้องครึ่งห้องแรกของสี่ห้องหัวใจยังไม่ล้นออกมาถ้ายังเกลียดชังพี่น้องมันยังมีตัวตนอยู่ไอ้สีอีกสามห้องที่เหลือในหัวใจที่เป็นความรักก็คือความรักเนื้อหนังความรักมนุษย์เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับถ้าเรายัง เกลียดพี่น้องแต่ว่าถ้าความรักของพระเจ้าท่วมในหัวใจของเราแล้วครอบครองหัวใจของเราแล้วเนี่ยเราจะกล้าบอกว่าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเราจะไม่เกลียดคนเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะให้อภัยคนนะครับพระมีบอกว่าถ้าเรายังเกลียดชังพี่น้องของตัวเราก็โกหกถ้าเราไม่สามารถรักคนที่มองเห็นหรือรักพี่น้องที่มองเห็นแล้วเราจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไรนะครับ2ีสบอบอกว่าพระบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือ ให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนบริบทนี้สําคัญนี่แหละคือการดําเนินชีวิตในความรักของพระเยสูดําเนินชีวิตในพระคิดนะครับให้เราดําเนินชีวิตในพระคิดและพระคิดดาเนินชีวิตในเราผ่านทางการสำแดงและการถูกขับเคลื่อนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนในหัวใจของเรานะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราไม่สามารถดําเนินชีวิตในพระเยสูริตได้ หรือการแสดงออกภายนอกว่าเราจะเป็นคนที่ดีเหมือนพระเยซูคริสต์ได้ถ้าเราไม่ได้รับการสําแดงการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ให้เติมในหัวใจของเราจนเต็มออกมานะครับไม่งั้นเราก็จะเหมือนเป็นเหมือนคริสเตียนศาสนามาโบสดูดีมากบอกรักพี่น้องกลับไปบ้านเตะผัวเตะเมียตบ ลูกนะฮะมันจะเป็นแบบนี้ไงนะครับมันก็จะเป็นเหมือนคนสองบุคคกน,คนี่นี่คือสิ่งที่ที่ก็อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันในวันนี้นะครับในสิ่งที่อาจารย์โฮสได,ได้ได้พูดถึงว่าเราสัมแดงและสะท้อนพระสิริของพระเยซูออกไปผ่านการดำเนินชีวิตของเรานี่คือลักษณะการดำเนินชีวิตในพระเยซูคริสต์สัมเดงความรักพระองค์ออกไปนะครับถ้าเราทำแบบนี้เรายอมให้พระองค์ทรงเคลื่อนไหวและดำเนินชีวิต ตามสิ่งที่พระองค์ทรงขับเคลื่อนในเราพระองค์ก็จะไว้ใจใเรามากขึ้นและจะสาแดงในสิ่งที่ลึกมากขึ้นกับเราพระองค์จะให้พระสิริแกเราการเจิมมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเรานะครับเฮเแม่ hey man, ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมไหมครับวันนี้อาจจะเลิกเร็วแต่ใครอยากจะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมนะครเชิญได้นะครับพี่น้อง วันนี้อาจารย์ต้อมก็ติดภารกิจนะครับอาจารย์ร uh, ับพัก uh, ก็ขอขอถือวิสาสะถ้า uh, เลิกเร็ว <laughs> ถ้าพี่น้องไม่มีอะไรแบ่งปันผมจะเลิกเร็วนะผมบอกให้ <laughs> ไม่ใช่อะไรหรอกผมมีโปร uh, ผมมีงานต่อเเมนวันนี้จะต้องไปสถานพินิษนะครับก็จะ uh, นำความรักของพระเยซูเข้าไปมอบให้กับเขานะผ่านอุปกรณ์กีฬา <laughs> นางสารครับเด็กๆข้างในนะครับเขาบางคนเขาทําผิดโดยที่เขาไม่ได้มีสันดานเป็นโจรไม่ได้มีสันดานแบบเขาเรียกว่าผิดโดยโดยแบบแท้จริงอะ่ะบางคนก็ก็อยู่ในนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะนําความรักพระเจ้าเข้าไปมีไหมครับใครอยากจะแชร์แบ่งปันเรืออื่นอาจารย์ปีเตอร์ใช่ไหมครับเชิญครับ,รบขอบคุณสมรัติ้อยกรรมของอาจารย์หมอบนะครับได้ยินหมดนอตที่ยินนะได้ยินไหมโอเคครับขอบคุณพระเจ้านะครับ ก็อขอบคุณนะครับมีคำหนึ่งที่มันโดนใจมากๆถคือว,ว่าการมันเกิดใหม่ของพระเจ้านะั้นเป็นเรื่องสําคัญมากครับถ้าเราไม่ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเกิดใหม่จริงๆเนี่ยยากนะครับทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันจะกลายเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะไปสัมผัสอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าไม่มีวิญญาณแห่งความจริงอยู่ในชีวิตของเขาเมื่อความจริงมาถึงเนี่ยมันกระทบใจเขาไม่ได้เขาก็จะเป็นไม่ต่างอะไรกับศาสนาทั่วไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจมากๆนะครับที่เราเห็นถึงถ้อยคํานี้ได้เปล่งออกมาแล้วก็รู้สึกว่าจริง นะครับไม่งั้นเนี่ยความรักไม่เข้ามาในโลกนี้เราจะไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราไม่มีทางรู้จักความรักที่แท้จริงนอกจากสมองเท่านั้นเองเนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราทําแล้วก็คิดสิ่งที่เราศาสนาสอนเราไว้เนี่ยแต่พอพระเยซูเข้ามาเราสัมผัสได้เลยว่ามันมีจริงฮะไอความรักแบบที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยทําด้วยความรักเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่กว่าที่มีค่าตอบแทนเล็กเ็กแ่น้อยอะนะมันมันบอกไม่ถูกเลยนะนะครับพอเรารักปั๊บเนี่ยเท่าไหร่ก็ให้อะ่ะมันไม่ต้องจํากัดตัวเลขเลยมันให้เพราะมันรักเลยอะ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบเราเคยสัมผัสมาเนาะแล้วก็รู้สึกอยากดุนใจทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะเป็นพยานนิดนึงนะครับถึงน้องผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานเออวนันเมื่อวันอังคารนะฮะเขาก็มีปัญหากับสามีมานะครับเพราะว่าสามีก็โมโหันเรื่องแล้วก็ไล่ออกจากบ้านเลยไม่ให้เข้าบ้านออกไปเลย <laughs> เขาจะไปไหนก็มาโบสถ์เขาแกล้งเขจะไปไหนก็มาโบสถ์นะครับพอมาโบสถ์ปุ๊บก็แบบเราก็โหร้องไห้มาเลยแล้วก็ อธิษฐานกันนะครับเพราะอาธิษฐานเนี่ยเขาก็เห็นพระเยซูคริสต์นะครับเห็นภาพพระเยซูคริสต์มากะแกะมากมายหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับก็เป็นอะไรที่แบบเราก็ประทับใจนะครับนี่คนนี้มาหลายครั้งแล้วครับเป็นโรคไตต้องฟอกไตตลอดเวลานะครับแล้วก็พอเห็นพระเยซูคริสต์มากะแกะเนี่ยนั่นคือครั้งแรกของคนคนนี้นะที่เออขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เขาพบพระเยซู เชื่อพระเจ้ามาก็ไม่ทราบซึ้งอะไรพระเจ้าเลยนะครับบัปิสมาก่อนแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแบบได้พบพระเยซูเห็นพระเยซูมากระแกะและแกะทละตัวน่ารักมากเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าความโกรธความเกลียดสามีหายไปพิบตาเลยนะครับเลือกร้องให้กับหน้าตาสดชื่นมีความชื่นบานแล้วเราก็เรียนพระกัมภีรระอ่านพระคัมภีปุ๊บตาเขาเปิดอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็เห็นพระเยซูนั่งบนบันลังแล้วยื่นมือมาเอามือมาแตะหัวเขาทั้งที่ลืมตานะ พวกเราก็มองบอกยันอยู่เลยก็เชียอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยยังมองหนูอยู่เลยทั้งที่ตาเนื้อชัดๆเลยนะลืมตาแล้วก็จ้องอยู่เงี้ยบอกยันอยู่เนี่ยยันมันย,ยังยิ้มไม่ดูอยู่เลยพวกเราก็นั่งมองคนก็ลุกสู้สู้สู้เลยนะอันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนาะอาจารย์หม่อมก็นานเราก็ทุกคนก็นานถ้าไม่มีประสบการณ์พ,พระเยซูสัสกครั้งเลยนะผมว่ายากที่เขาจะเข้าใจความรักที่เราแบ่งปันถ้าเขาพบเพียงครั้งเดียวเนะี่ยใช่ไหม เราเราเรียนพระคัพภีมาไนดะ้อาจารย์หมอมก็เรียนมาตั้งสี่สถาบันพอพบพระเยซูเท่านั้นสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะแบบโอ้โหเกือบเลยเกือบพาเราไปพินาศซะแล้วนะจะพบครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับมันเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยขอบคุณพระเจ้าก็ขอบคุณสําหรับถ้อยคำของอาจารย์หมอมนะครับขอบคุณที่พอเรารู้ว่าอะไรคืออาณาจักรของพระเจ้าเรารู้ว่าอะไราศาสนาเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยการแบ่งปันเราก็เปลี่ยนไปเลยเราเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยนไปคนละเรื่องไปเลยนะครับไม่มีอาณาจักรอื่นมาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดเผยสัมแดงนะครับแล้วก็ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะครับทําให้คนที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจถึงสิ่งที่เราจะถ่ายทอดต่อไปบางคนก็ไปสีบานนะบางคนก็เป็นผู้นํานะครับการถ่ายทอดเรื่องราวของพระเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญม,มากนะครับยิ่งถ่ายทอดแล้วลงไปใต้มันยากยิ่งถ่ายทอดที่กลัวมันยากยิ่งถ่ายทอดทําให้คัามยากมันมีอิทธิพลได้โอ๊ยมัน มันเราสมควรตายอ่ะสบสมควรตายก่อนเพื่อเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบเออ,พอ,พ,อพออยู่ตรงนี้เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้ามันมีสารที่สุกได้ต้องบอกตรงนะครับขอบคุณอาจารย์หม่อมนะครับที่ได้พูดแล้วก็มีไอยคำว่าเราเบังเกิดใหม่เนี่ยอันนี้สําคัญมากที่เราอยู่ทุกวันนี้อยากเห็นทุกคน,ท,นที่นั่งที่นี่ได้พบประสบการณ์ของการแต่ต้องสัผัสของพระวิญญ,ญาณและให้พระวิญญ,ญาณมาเกิดแลวมาครอบครองในชีวิตทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากครับอาจารย์ ขอบคุณมากสําหรับถ้อยคากับคุณสอบสติปัญญาที่พระเจ้าให้อาจารย์นะครับพระเจ้าอีฟอร์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์พีเตอร์นะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันสิบสามครับบอกไซเสื้อเลยนะครับบอกไซเสื้อเลยนะโอเคครับผมครับขอบคุณอาจารย์สำคัญที่อย่างที่อาจารย์ปีเตอร์บอกนะครับว่ามันมีมันมีแนวทัศนะอย่างหนึ่งนะที่สอนที่สอนเรื่องการบังเกิดใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นทัศนะที่มัน มันอยู่ในระบบของอาร์มานีนก็คือการใช้ความพยายามช่วยพระคุณก็คือการบังเกิดใหม่ก็คืออันนี้คือทัศนะหนึ่งนะครับที่เขาที่เขาเคยที่ผมเคยได้ยินคือการบางังเกิดารบังเกิดใหม่คือมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและเขาพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความสามารถของเขา และเขาเขาก็จะสอนว่าคนที่บังเกิดใหม่เนี่ยนะก็จะเป็นคนที่เลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกยาได้โอเคมันถูกครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าที่ที่เขาบอกว่าเราต้องพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามชนะบางสิ่งบางอย่างเลิกพฤติกรรมเก่านะครับเพื่อเราจะสะท้อนว่าเราบังเกิดใหม่อันนี้เป็นเป็นทัศนะที่มันผิด แต่ว่าการบังเกิดใหม่มันคือบังเกิดจากพระวิญญาณถูกไหมพระวิญญาณเป็นผู้กระทําเป็นผู้ให้จิตใจใหม่ให้ชีวิตใหม่แก่เราเมื่อเรายอมตายยอมกลับใจยอมทิ้งทุกอย่างพระเจ้าเห็นหัวใจตรงนี้แล้วก็พระวิญญาณก็ทํางานเมื่อเชื่อความจริงเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์มันเป็นการงานของพระเจ้าไม่ใช่ความพยายามของเรานี่เราเรียกถึงถึงเรียกว่าบังเกิดใหม่แท้เมื่อก่อนถ้าเราอยู่ในคําสอนแบบ แบบผิดๆแบบเนี้เราเราก็จะบอกโอ้ทุกคนมันเกิดมาแล้วเพราะบางคนทุกคนเลิกพฤติกรรมเก่าได้เลิกเล่าเลิกบุรีบ้ายเลิกได้แต่แนวความคิดยังอยู่ในความคิดลบๆอย่างเงี้ยมันมันก็ยากที่ที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องเข้าใจว่าเป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การงานหรือเป็นความพยายามของเรานะฮะโอเคขอบคุณเชนบิเตอร์นะครับที่ที่แบ่งปันในเรื่องนี้ เชิญอาจารย์อาวีนะครับเชิญครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พอดีว่าอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเออก็ถือว่าแจ้งโอกาสพูดนานที่กิดจจาพระเจ้าเดซเซนเตอร์ในนี้ไปเลยแล้วกันเนาะพอดีว่าวันที่แปดเก้าสิบเนี่ยนะครับพอดีผมมีคข้คริสเปียนมาจากไต้หวันนะครับแล้วก็เขาก็เชิญให้ผมไปเป็นวิทยากรข้ามหนึ่งก็คือคือเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องคือว่า อตอนที่ผมทํางานอยู่ที่ไต้หวันห้าปีเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสก็คือว่าทานทานสูงเพื่อนไทยที่นู่นนะครับก็คือว่าเขาเซ็นรับรองให้ผมเรียนทางไกลของ BBS และช่วงที่ผมไม่ได้ทํางานผมก็ได้ไปร่วมรับใช้กับผู้รับใช้ที่ไต้หวนันก็คือว่าไปประกาศข่าวประเสริฐในเรือนจําที่ไต้หวันนะครับก็บางคนก็ติดคุก3ามสี่สี่สิปีก็มีแล้วทีนี้ก็ ช่วงที่เราเรียนพระคัมภีร์รุ่งของผมนะครับเรียน15คนก็ถือว่าขอบคุณพระเจ้านะที่เราจบอยู่คนเดียวแล้วก็กลับมารับใช้แล้วตลอดเวลาที่เรากลับมาอยู่ที่เนี่เขาก็ได้เห็นการทํางานของเราและทีนี้ปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วครับผมมาอยู่ที่บึงการแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้รับใช้ทุกปีที่เขากลับมาจาัดค่ายที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เรียกผมไปนหนุนใจ กับพี่น้องคนไทยที่มารับเช่าที่ไต้หวนันเพราะว่าบางคนกลับมาก็มีคิดจัดบบางคนกลับมาก็ไม่มีคิดจัดก็เลยเป็นที่มาในการจัดค่ายติดตามผลพอดีสามปีที่ผ่านมาผมก็เรียนสถาบันเดียวกันกับอาจารย์ปีเตอร์เนี่แหละรครับและทีนี้พอดีว่าปีนี้ผมก็เรียนจบแล้วก็เลยมีเวลาว่างก็เลยวันที่แปดเก้าสิบนะครับผมก็เลยไปหนุนใจ พอดีพราะวจนะคำก็เป็นการตอบย้ำอีกทีหนึ่งในหนึ่งโยมบทที่สี่ข้อที่สิบเอ็ดที่อาจารย์หมอมแบ่นปานะครับที่ว่าเพื่อนที่รัฐในเมื่อพระเจ้าทรงรัดเรานะครับเราเออเราเพื่อนที่รัฐในเมื่อพระเจ้าทรงรัดเราเช่นนั้นเราก็ควรรักซึ่งกันและกันผมผมกล้าบอกเต็มปากเลยครับว่าถ้าผมไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่รู้ชีวิตผมเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ผมหนีออกจากบ้าน ขอทานเล่ร่อนอยู่ติดคุกเนี่ยเพื่อนผมบางคนก็ตอนนี้นยังติดคุกตลอดชีวิตบางคนก็พูดตรงๆคือว่าถูกยิงตายก็มีแต่เพราะพระเจ้ารับรับผมผมก็เลยรู้จักของว่ารับพระเจ้าและเป็นโอกาสที่พระเจ้าพระเจ้าให้ผมเนี่ยไปหนุนใจกับพี่น้องคนไทยที่เป็นคีดเตียงกลับมาจากไต้หวนันแล้วก็ก็ขอบพระเจ้าด้วยครับที่พระเจ้าให้คิดาจับพระเจ้าดีที่นี่นะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในการนำนำมัสการที่ค่ายด้วยครับวันที่แปดถึงสิบ แล้วจากนั้นกลับมาที่ต่อไปเราก็ไปเจอกันที่พระเจ้าดีเซนเตออีกทีหนึ่งก็ขอขอบคุณพระเจ้าตรงนี้จริงๆครับผมที่พระเจ้ารับเราก่อนแล้วเราถึงได้รู้จักคาว่ารับพ่งแล้วทีนี้เราก็เลยผมก็เลยจะเอาประสบประการของตัวเองที่ผมได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยไปหนุนใจกับคนอื่นที่กําลังเจอปัญหาอยู่ตรงเนี้ยครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมครับเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสเสด็จพระเจ้าท่านอืน่นมีไหมครับที่อยากจะแชร์แบ่งปันหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมมีไหมครับ ก็พี่น้องเน้นย้ำนะครับพี่น้องสามารถแจ้งได้ในภายในวันที่5นะครับเรื่องที่เราจะไปค่ายนะครับ1 3เนะครับเพื่อทางพี่น้องที่ชนบุรีก็จะได้จัดเตรียมทุกอย่างนะครับได้ได้อย่างพอเพียงนะครับก็แต่ละคนก็สามารถแจ้งชื่อได้นะครับจำนวนนะครับนะฮะก็เร็วกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ ที่วันอาทิตย์ที่จะเจอพี่น้องในโบสนะครับดังนั้นพี่น้องคุยกันในโบสได้แล้วก็แจ้งในเย็นวันอาทิตย์ก็ได้ครับจะได้รวบรวมจํานวนนะแล้วก็ส่งไปทางที่ชนบุรีนะครับเราจะไปฟื้นฟูด,ด้วยกันผมเชื่อนะว่าพระเจ้ากําลังขย่าประเทศไทย <laughs> ผ่านผ่านคล้ายครั้งนี้ครับเช่นอาจารย์พีเตอร์ครับมีอะไรเสริมอย่าลืมไซส์ที่ใส่เสื้อเลยนะครับบางทีบางคนอาจจะ ถ้าเกิดเราสั่งไซส์ใหญ่มาอย่างเดียวเนี่ยบางคนตัวเล็กก็ได้ไซส์ใหญ่ฮะถ้าเกิดเป็นไปได้ไซส์เสื้อนะครับใครที่ต้องการเสื้อนะครับมีม,มีเราสั่งสำรองไว้ที่200ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าบอกไซส์ามาก็อาจจะได้ตรงไซส์ตัวเองนะครับถ้าไม่นั้นก็จะกลายเป็นฟรีไซส์หมดเลยครับผมี๋ยวตัวเล็กใส่ตัวใหญ่มันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับถ้าเป็นไปได้นะครับแจ้งผู้นําของท่านแล้วก็ไซส์เสื้อนะครับเช่นไซส์เอ็มไซส์เอสชอบไซส์เอสหรือเอ็กแอลอะไรเงี้ยฮะนะครับใครที่มั่นใจว่ามาก็ขอไซ ตอนนี้แค่ชนบุรีอย่างเดียวก็79ตัวแล้วครับยังยังไม่ได้บอกคนอื่นนะฮะครับนะครับก็หนุนใจครับบอกผู้นํากอดไซส์เสื้อมาก่อนเลยนะครับคนที่มั่นใจว่ามานะครับที่เหลืออาจจะเป็นฟรีไซส์หรือว่าเพราะว่ดูแล้วที่เราไปเยี่ยมกันเนี่ยโหไม่ใช่ตัวเล็กๆนะฮะตัวใหญ่ไซส์ L ขึ้นนย่งนั้นเลยฮะไซส์ผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันใช่ไหมครับโอ้ L ก็คนละเรื่องเลยฮะถ้ L กับ XL เนี่ยมันก็อีกเรื่องนะฮะอย่างอาจารย์หม่อมกับผมเนี่ยอาจจะ XL แล้วล่ะ พอแอลปุ๊บมันจะใส่เหมือนมันจะเหมือนกระต้มมัดไปหน่อยครับผมมันจะเป็นกระต้มมัดไปนิดหนึ่งนะครับไขมั่นใว่ไว้กวบอกแ XL 3XL อะไรมันจะมีไซส์ขนาดนี้ด้วยนะคนะครับถ้าใครที่สนใจเสื้อนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับติดเสื้อที่เป็นลายดอกไม้มาด้วยนะครับเสื้อไทยเราเนี่ยฮะลายดอกนะครับอลายดอกเลยครับใครมีลายดอกสวยๆสีสันแม่มาใส่แข่งกันเลยครับ ตองสรุแร่ครับผมอาจารย์ไวฟอครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอเมนท่านอื่นไหมครับจันหม่อมคะเดี๋ยวจะส่งไซส์เสื้อลงไปในกลุ่มนะคะเดี๋ยวดูไซส์เสื้อจากในกลุ่มคิงด้อมละกันนะคะจะได้เลือกถูกว่ากว้างยาวเท่าไหร่ครับผมได้ครับผมพ่ออาทิตย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโทษนะพอดีขับรถไปไคอยสะดวกแต่ว่าอย่าลืมนะหนึ่งหุ่นีพรุ่งนี้แล้ว คือเราพูโรที่ชาตรครับชาตการใช่ไหมครับโอเคอเนี่ยก็ใส่เอ็มดนะ้วยเจอเราพูด้คงเอเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องค่ายครั้งนี้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าก,กําลังขย่าประเทศไทยเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขยา่าประเทศไทยเพราะว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ เพราะเราผมเห็นการงานของพระยัมสุดที่าบทำในระยะเวลาอันสั้นมากแล้วก็มีผลต่อผู้คนอย่างรวดเร็วนะครับนี่นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณจะฟื้นฟูจริงๆในประเทศไทยนะครับอยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งห้ฟังเสียงพระเจ้านะครับใครที่พระเจ้าเล้าก็เตรียมพร้อมนะครับเอเมนเสือนพระเจ้าท่านอื่นมีไหมครับอาจารย์ถ้าไม่มีก็จะได้ลากันไป แต่ถ้ามียกมือได้นะครับผมนับหนึ่งถึงหนึ่งนะครับโอเคครับงั้นพระเจ้าเสวนกำลังพี่น้องทุกคนนะครับจะเจอกันวันพรุ่งนี้9ก้าโมงห้องเปิด8ดโมงครึ่งโอเคพระเจ้าอวยพรครับบ๊ายบายครับเจ้าอวยพรค่ะ